วัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่รายการ Voice Book by Peace เรื่องเล่าจากเสียงอ่านที่มากับจินตนาการของคุณบันทึกจอมโจรหนังสุสานเล่มที่4ตอนวังงูมึงปีศาจบทกลางเขียนโดยหนันไพซันซูแปลโดยอนุรักษ์กิจไพบุญทวีบทที่17ออกเดินทางขบวนรถแล่นฉิวไปบนทางหลวงทะเลทรายอันเวิ้งกว้างไพศาลสภาพอากาศแห้งผากระหว่างรถแต่ละคันเว้นระยะห่างกันไกลมากเพื่อหลบเลี่ยงฝุ่นฟุ้งที่เกิดจากรถคันหน้าผมนั่งอยู่ในรถมองไปนอกหน้าต่างนึกถึงการตัดสินใจนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้มารู้สึกว่าออกจะหุนหันไปหน่อยแต่ขึ้นเรือโจรแล้วก็ไม่มีหน้ามาสำนึกเสียใจอีกก่อนออกเดินทางอันหนิงเล่าแผนของพวกเขาให้ฟังผมพบว่าตรงกันกับเส้นทางของหวนจิ้นเมื่อคราวนั้นออกจากตุ้นหวงผ่านเขตต้าไฉตันเข้าเขตทะเลสาบฉาหั่นลงจากทางหลวงที่นั่นวิ่งออฟโรดเข้าสู่เขตปลอดมนุษย์ของไฉต้าโม่ชั้นในจากนั้นให้ติ้งจู่จั่วมาเป็นผู้นำทางพาคณะไปยังจุดที่แยกทางกันกับคณะผจญภัยยุคนั้นเส้นทางนี้แทบจะตรงกันกับที่เขียนไว้ในบันทึกของเหมือนจิ้นผมแปลกใจมากอันหนิงได้ข้อมูลพวกนี้มาจากไหนเห็นได้ว่าเธอรู้เรื่องท่าหมูถัวรู้เรื่องติ้งจู่จั่วมารู้เรื่องเส้นทางเหมือนกับเคยอ่านบันทึกมาก่อนแต่บันทึกนั้นอยู่ในกระเป๋าผมนี่นะขบวนรถแวะเติมสิ่งของต่างๆตลอดทางไม่นานก็มาถึงเมืองตุ้นหวงตามแผนมีคนบอกผมว่าเส้นทางก่อนถึงเขตฉาหั่นยังเป็นเส้นทางโรดทริปของนักท่องเที่ยวจึงปลอดภัยดีภูมิลักษณ์ยาแดงตลอดสองข้างทางทำให้ผมรับรู้ถึงความแห้งแล้งกันดารของโกบีความกว้างที่สุดลูกหูลูกตาเหมือนเป็นปลายทางของฟ้าดินให้รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งผมนั่งรถคันเดียวกันกับคนคอเคซอยเขากับคนขับรถชาวทิเบตอีกคนสลับกันขับระหว่างทางผมได้ถามคำถามพวกนี้กับเขาไม่รู้เขาจะตอบได้ไหมแต่คนคอเคซอยกลับตอบผมได้อย่างไม่ยากเย็นเมื่อฟังแล้วก็พบว่าที่แท้ผมคิดซับซ้อนเกินไปผมคิดเพียงแต่อันหนิงน่าจะเคยอ่านบันทึกและจึงรู้เรื่องท่าหมูถัวติ้งจู่จั่วมาแล้วก็เส้นทางความจริงไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งแรกที่อันหนิงทำหลังจากได้รับวิดีโอเทปก็คือตรวจสอบบริษัทรับส่งพัสดุด่วนจากปากคำของพนักงานส่งทำให้พวกเขาหาตัวผู้ส่งพัสดุจนเจอคนคนนั้นก็คือติ้งจู่จั่วมาเมื่อมาสอบถามพร้อมพัสดุเรื่องท่าหมูถั่วเอ่ยไกด์เอ่ยเส้นทางเอ่ยทั้งหมดก็คลายออกมาเองแผนการขณะนี้ดำเนินไปตามข้อมูลที่ได้มาจากติ้งจู่จั่วมาทั้งสิ้นผมฟังแล้วก็โล่งอกถ้าเป็นเช่นนี้เนื้อหาครึ่งแรกของบันทึกหวนจิ้นช่วงที่3นั้นไม่สำคัญส่วนที่สำคัญอยู่ตรงช่วงหลังจากพวกเขาแยกทางกับติ้งจู่จั่วมามุ่งหน้าสุดท่าหมูถัวเสียดายที่เนื้อหาช่วงนั้นผมไม่ได้อ่านให้ละเอียดต้องหาโอกาสแอบอ่านอีกรอบจากนั้นคุณคอเคซอยก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับท่าหมูถัวที่เขารู้ให้ผมฟังคนคอเคซอยบอกผมว่าแนวคิดเรื่องท่าหมูถัวมารู้ภายหลังจากเจอตัวติ้งจู่จั่วมาอาศัยความทรงจำของติ้งจู่จั่วมาเกี่ยวกับบทสนทนาของพวกหวนจิ้นที่นางได้ยินท่าหมูถัวดูเหมือนจะเป็นสถานีสุดท้ายของวังช้างไห่แต่มันคือสถานที่ไหนยังไงพวกหวนจิ้นเองก็ไม่รู้จึงต้องออกไปตามหา
แต่อาศัยสิ่งที่ประสบพบเจอและได้ยินได้ฟังระหว่างทางติงจู่จั่วมามีข้อสรุปของตัวเองหนังพบว่าท่าหมูถั่วที่พวกเหวินจิ้นกำลังตามหาอยู่นี้ก็คืออาณาจักรเจ้าแม่ซีหวังหมู่ในตำนานแถบนี้ในภาษาท้องถิ่นสถานที่นั้นควรเรียกว่าท่าหมูซื่อตัวซึ่งแปลว่าเมืองผีกลางสายฝนหลังจากที่รู้เรื่องนี้นั่งหวาดกลัวมากจึงอ้างว่าหาทางไปต่อไม่เจอเพราะขอแยกตัวอาณาจักรซีหวังหมู่เหรอผมฟังแล้วก็สะดุ้งนี่เหมือนเทพนิยายไม่ใช่เหรอที่จริงแล้วไม่ใช่อาณาจักรซีหวังหมู่มีตัวตนอยู่จริงและเป็นอาณาจักรโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากมีตำนานเล่าขานมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเหลืองเจ้าแม่ซีหวังหมู่ก็คือจักรพรรดินีแห่งอาณาจักรทะเลสาบชิงไห่มีชื่อเรียกในภาษาเซียงว่าซีเหวียนเจียมู่เจียมู่ก็คือเจ้าแม่พวกเราเชื่อว่ามันคือบ่อน้ำทิพย์ของเจ้าแม่ซีหวังหมู่ส่วนท่าหมู่ซื่อตัวก็คือนครหลวงของอาณาจักรเจ้าแม่เจ้าแม่สีหวังหมู่เป็นตัวแทนของพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในตำนานอาณาจักรแผ่นดินตะวันตกมาช้านานในตำนานที่ติ้งจู่จั่วมาได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กละครหลวงแห่งนี้จะปรากฏตัวขึ้นในเฉพาะยามที่มีฝนตกหนักหากพบเห็นก็จะโดนฉกเอาดวงตาไปทำให้กลายเป็นคนตาบอดนางจึงกลัวมากความหมายของคุณก็คือสถานที่ที่พวกเรากำลังตามหาแท้ที่จริงก็คือนครโบราณของอาณาจักรเจ้าแม่ซีหวังหมู่งั้นเหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางโบราณในคดีในยุคนี้โดยเฉพาะจาก 2-3 ปีมานี่เองการมีตัวตนอยู่จริงของอาณาจักรซีหวังหมู่เป็นที่ยืนยันแล้วคนของแกซอยกล่าวต่อไปว่าความจริงถ้าท่าหมูถั่วอยู่ในพื้นที่แอ่งกระทะไชต้ามู่ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรซีหวังหมู่อยู่แล้วคราวนี้แม้จะอ้างว่าตามหาท่าหมูถั่วความจริงก็คือตามหาสถานที่ตั้งโบราณของอาณาจักรซีหวังหมู่นั่นเองเรื่องที่คุณต้องเข้าใจก็คือพวกเราไม่ได้ไปตามหาอาณาจักรเจ้าแม่ซีหวังหมู่แต่สิ่งของที่พวกเราหาเจอจะทำให้มันกลายเป็นอาณาจักรซีหวังหมู่นี่ก็คือการผจญภัยเพื่อสำรวจทางโบราณคดีผมฟังแล้วก็ยิ้มเจือนเจ้าแม่ซีหวังหมู่งั้นเหรอผมจำได้ว่านั่นไม่ใช่ตัวละครฝ่ายดีอะไรเลยภารกิจทูตครั้งสุดท้ายของวังฉางไห่ก็คือเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรซีหวังหมู่อย่างนั้นเหรอเหตุผลนี้ฟังขึ้นเหรอผมได้แต่คิดอยู่ในใจจากนั้นก็เริ่มตรวจนับอุปกรณ์ที่ผมหยิบมาจากรถขนของรวมทั้งเครื่องแบบพิเศษของบริษัทของพวกเขาชุดที่ผมสวมใส่อยู่นี้ห้าออกไปลุยทะเลทรายโกบีกลางวันจะร้อนตายกลางคืนจะหนาวตายผมจึงเปลี่ยนไปใส่ชุดสำหรับทะเลทรายบนรถขณะสวมชุดผมก็แปลกใจด้วยบนเข็มขัดของเครื่องแบบชุดนี้มีหมายเลข0220000059เช่นกันผมถามคนเขาคอยซอยว่านี่เป็นหมายเลขอะไรเขาบอกว่าเป็นหมายเลขบาร์โค้ดของบริษัทพวกเขาเจ้านายพวกเขาหลงไหลตัวเลขชุดนี้มากเห็นว่าได้มาจากการถอดรหัสผ้าไหมจารึกจ้านกัวฉบับหนึ่งผมฟังแล้วก็ฉงนสงสัยนึกถึงรหัสลับบนกล่องตำหนักลู่หวังเจ็ดดารานึกในใจว่าตัวเลขชุดนี้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะ2วันหลังจากนั้นพวกเราตรงดิ่งเข้าสู่ส่วนลึกของทุ่งหินโกบีรถแลนด์โรเวอร์ทำความเร็วได้ยอดเยี่ยมมากเพียง2วันพวกเราก็เข้าถึงพื้นที่แอ่งกระทะไชต้ามู่ชั้นในคนของอันหญิงเป็นมิตรมากตั้งแคมป์พักแรมหลายคืนพวกคนที่เคยคบกันตอนอยู่จี้หลิงต่างดีกับผมมากคนอื่นๆที่เหลือก็เริ่มสนิทกันมากขึ้น
คนนิสัยแบบผมเข้ากับคนได้ง่ายเมื่อเป็นเช่นนี้อย่างน้อยๆก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือผมไม่ต้องทนมองหน้านิ่งๆไร้อารมณ์ของเหมือนหยวกผิงตลอดทั้งวันซึ่งเขาก็คล้ายกับไม่คิดสนใจแม้แต่นิดเดียวจุดนี้นั้นค่อนข้างผิดปกติเพราะจากที่คบหากันมาแม้เหมือนหยวกผิงจะเข้าถึงตัวยากแต่ก็ไม่ได้ห่างเหินเหมือนอย่างครั้งนี้ผมรู้สึกเหมือนเขาจูงใจหลบเลี่ยงอะไรกลับกลายเป็นในแว่นดำนั่นดูเหมือนจะสนอกสนใจเรื่องของผมชอบมาชวนคุยอยู่เป็นประจำว่าเข้าสู่เขตทะเลทรายโกบีรถก็ขับออกจากทางหลวงติงจู่จั่วมาเริ่มเป็นคนนำทางแกจะนั่งอยู่ในรถคันหน้าสุดของขบวนคันเดียวกันกับอนิงโดยมีสะใภ้และหลานชายอยู่ด้วยผมไม่รู้เรื่องสถานการณ์ของพวกเขารู้แต่เพียงว่าหลังจากที่แม่เฒ่าเริ่มนำทางเส้นทางที่รถวิ่งก็เริ่มวิบากหากไม่ใช่บนพื้นกรวดหินก็เป็นกลางลำน้ำเก่าแห้งผากไม่นานนักลูกทีมก็บ่นอุบติงจู่จั่วมาอธิบายว่าจะตามหาทางเข้าภูเขาที่นางเห็นในคราวนั้นเริ่มจากต้องหาหมู่บ้านแห่งหนึ่งให้เจอก่อนการเดินทางของพวกคนในคราวนั้นเริ่มต้นจากหมู่บ้านแห่งนั้นมาและอูดของคณะหมวนจิ้นก็หาซื้อจากที่นั่นบัดนี้หมู่บ้านนั้นอาจทิ้งร้างไปแล้วแต่สร้างสถานที่น่าจะยังอยู่เมื่อหาพบแล้วจึงจะดำเนินการขั้นต่อไปได้ความจำของไม่เท่านั้นดีเยี่ยมเย็นวันเดียวกันนั่นเองพวกเราก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อลันโชนั่นเองในหมู่บ้านยังมีคนอยู่อาศัยทั้งหมด4หลังคาเรือนรวม39คนการค้นพบนี้ทำให้พวกเราดีอกดีใจประการแรกก็คือแสดงให้เห็นความสามารถของแม่เฒ่าประการที่สองคือสถานการณ์ดำเนินไปโดยราบรื่นเย็นวันนั้นท้องฟ้ามืดค่ำมากแล้วพวกเราจึงตัดสินใจตั้งแคมป์ค้างแรมในหมู่บ้านที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือขณะเข้าหมู่บ้านเกิดอุบัติเหตุขึ้นรถคันหนึ่งพลิกคว่ำลงไปในร่องทางที่เกิดจากลมกัดกร่อนคนนั้นไม่เป็นอะไรแต่รถพังขณะนั้นพวกเราอยู่ห่างจากทางหลวงไกลมากแล้วไม่มีทางขอความช่วยเหลือใดๆได้นี่ยังหมายถึงต้องทิ้งรถอีกคันไว้คอยดูแลด้วยหลังจากเกิดเรื่องอนิงเริ่มมีสีหน้าหนักใจคืนนั้นพวกเราพักผ่อนกันข้างรถคันที่เสียหายอันหนิงเล่าความหนักใจของเธอให้เราฟังเธอค่อนข้างกังวลแม้รถที่จัดหามาจะเป็นรถออฟโรดอันดับหนึ่งแต่สภาพแวดล้อมเลวร้ายเกินไปจริงๆหากไม่สามารถหาทางเข้าเขาเจอในระยะเวลาอันสั้นรถจะต้องเสียหายอย่างนี้ไปเรื่อยๆทีละคันบางครั้งอาจเป็นเพียงปัญหานิดเดียวในอู่ซ่อมแต่เมื่ออยู่ที่นี่ก็ทำให้มันเป็นอัมพาตไปได้ทั้งคันยิ่งลึกเข้าไปในพื้นที่แอ่งกระทะรถที่เสียกับคนที่ต้องทิ้งไว้กับรถโอกาสที่จะเกิดอันตรายในทะเลทรายเพราะไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีก็จะยิ่งมีมากรถนั้นไม่เหมือนกับอูฐหรือว่าม้าอูฐเมื่อบาดเจ็บจะหายเองได้บาดเจ็บเล็กน้อยก็ไม่กระทบกับการเดินทางแต่รถที่สร้างด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงหากเกิดเหตุขัดข้องก็จะเปราะบางน่าเศร้าถึงยังไงรถพวกนี้ก็เป็นรถบ้านไม่แข็งแรงทนทานเหมือนรถของทหารแต่นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของอันหนิงเพราะด้วยยุคสมัยปัจจุบันไม่มีทางให้ทีมที่มีสมาชิกเกือบ50คนขี่อูฐเข้าไปในชายต้ามู่อย่างแรกคือไม่สามารถหาอูฐจำนวนมากพอในเวลาอันสั้นคน50คนบวกกับอูฐบรรทุกสิ่งของและสำรองใช้อาจต้องใช้เป็นร้อยตัวคาราวานอูฐกองใหญ่ขนาดนั้นสะดุดตาจนเกินไปอาจถูกทางการเพ่งเล็งได้แต่ช่างเครื่องประจำขบวนบอกเธอว่าความจริงไม่ต้องกังวลเกินกว่าเหตุพื้นที่แอ่งกระทะไฉต้ามู่ไม่ได้กว้างใหญ่เกินไปสำหรับความเร็วของรถแลนด์โรเวอร์
เมื่อ20ปีก่อนชัยต้ามู่อาจจะเป็นทะเลทรายมรณะแต่ตอนนี้มันเป็นพื้นที่กึ่งพัฒนาแล้วที่สามารถขับรถตัดข้ามได้ด้วยเวลาเพียง10กว่าชั่วโมงในนี้ยังมีฐานสำรวจพื้นที่อุตสาหกรรมอยู่อีกเป็นจำนวนมากจึงไม่ต้องกังวลจนเกินไปแต่คำพูดนี้ถูกค้านโดยหลานของติ้งจู่จ้วงมาทันทีชายที่ชื่อจาซีคนนี้บอกว่าพวกเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเครื่องจักรกลมากเกินไปชัยต้ามู่แม้จะเป็นพื้นที่ที่ถูกพิชิตแล้วแต่สถานที่ปลอดภัยมีเพียงรัศมีที่ทางหลวงตัดผ่านเท่านั้นซึ่งครอบคลุมพื้นที่เพียงร้อยละ2ของพื้นที่แอ่งกระทะทั้งหมดร้อยละ98ที่เหลือล้วนแล้วแต่เป็นทะเลทรายหนองบึงกรวดทรายแป้นหินพวกเราที่เป็นเพียงรถ10กว่าคันกับคนไม่ถึง50คนนี้เป็นเพียงที่เล็กสำหรับผืนแผ่นดินที่กลืนกินสรรพชีวิตมาแล้วนับพันนับหมื่นเขาบอกว่าต่อให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ออกแบบไว้ให้มีอันตรายน้อยที่สุดทุกๆปีก็ยังมีคนสูญหายและตายเพราะอุบัติเหตุนับประสาอะไรกับพวกเราที่เตรียมตัวมุ่งหน้าเข้าสู่เขตปลอดมนุษย์เขายังพูดอีกว่าคนที่เขาเจอมาก่อนหน้านี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเป็นเดินทางข้ามพื้นที่แอ่งกระทะคนพวกนี้จะไม่อยู่ในพื้นที่เกิน2วันแต่เป้าหมายของพวกเราคือค้นหาพื้นที่ข้างในพูดอีกอย่างก็คือการเดินทางของพวกเรานั้นไม่มีปลายทางการวนเวียนอยู่ในเขตโกบีเป็นสิ่งต้องห้ามสูงสุดของคนเลี้ยงสัตว์ที่นี่ในยุคก่อนดังนั้นเรื่องที่คุณหนูหนิงกังวลนั้นมีเหตุผลควรระวังตัวในทุกเรื่องจะดีกว่าคำพูดของจาซีพาพวกเราเข้าสู่ความเงียบหนิงครุ่นคิดอยู่นานจึงถามจาซีว่าคุณมีข้อเสนอแนะอะไรพวกเราบ้างจาซีสายหน้าว่าเมื่อพวกเราตั้งใจจะเข้าไปแล้วก็ควรเผื่อใจเอาไว้ในเรื่องพวกนี้บ้างคำพูดของจาซีฟังดูเหมือนคำขู่ให้กลัวก่อนหน้านี้ผมได้ยินคนอื่นเล่าว่าจาซีโกรธเรื่องที่ยากของเขารับปากช่วยนำทางให้เราเขาเชื่อว่าเรื่องนี้อันตรายเกินไปแต่แม่เฒ่าติ้งจู่จ้วงมาดื้อมากครอบครัวชาวทิเบตผู้เป็นย่ามีศักดิ์สูงสุดจาซีก็จนใจจึงต้องติดตามมาช่วยดูแลดังนั้นตลอดทางเขาจึงไม่มีสีหน้าที่ดีๆกับพวกเราและไม่เคยพูดจาดีๆด้วยเมื่อเขาพูดจบเราก็ไม่มีกระจายจะคุยกันอีกหลายคนนั่งสุมรอบกองไฟกันเงียบๆอยู่นานแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามถุงนอนของตัวเองพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่คืนนี้ไม่ได้กางเต็นท์เพียงนอนกันในถุงนอนกลางแจ้งอุณหภูมิยามค่ำคืนของที่นี่บางทีลดต่ำกว่า0องศาพวกเราต่างหลบอยู่หลังพื้นหินที่ยกสูงอาศัยก่อกองไฟเอาไออุ่นนอนอยู่ตรงนั้นผมรู้สึกว่าหลายคนนอนไม่หลับรอบตัวมีแต่เสียงซุบซิบลอยมากับสายลมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นี่อาจเป็นสถานที่สุดท้ายที่มีพิกัดบอกไว้บนแผนที่ก่อนจะเข้าสู่เขตชัยต้ามู่พวกอนิงก็จัดเวรยามแต่เพราะมีคนเยอะหน้าที่เปลืองแรงพวกนี้จะใช้ให้ลูกจ้างที่จ้างในพื้นที่เป็นคนทำเวรยามจึงไม่วนมาถึงพวกเราผมคิดเรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกับมองดูท้องฟ้ายามราตรีไม่รู้เหมือนกันว่าผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนขณะกำลังสลึมสลือจะหลับพรานก็รู้สึกว่ามีคนเดินมาหยุดตรงหน้าผมสะดุ้งตื่นขึ้นมามองดูก็พบว่าเป็นจาซีผมตกใจลุกขึ้นนั่งกำลังจะถามเขากลับย่อตัวลงมาปิดปากผมไว้พูดเสียงกระซิบว่าอย่าส่งเสียงตามฉันมาทันยาอยากเจอ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ